พี่บอยยังมีอีกเรื่องนึงน่าจะเป็นภาคต่อนะเกี่ยวกับแม่ตะเคียนที่ร้านปะที่ร้านล่ะค่ะมัดอย่างที่ร้านอย่างที่เล่าเลยก็คือบ้านท่ามนนเนี่ยก็เป็นบ้านที่อายุ100ปีแล้วชั้น2เนี่ยโครงสร้างไม้ที่เป็นโครงหลักนะเสาอะไรคานคือแปรอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไม้ตะเคียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บูชาแม่ตะเคียนแล้วก็ลูกค้าที่ฟังอังคารคุ้มโปงเนี่ยก็ไปกันแบบถล่มทลายนะคะขอบคุณมากเลยครับได้เลขไหมได้เลขไหมว่าเขาฟังจากพี่บอยว่าแม่ตะเคียนก็เหมือนให้คุณเนาะใช่ให้คุณให้คุณแล้วก็แม่ตะเคียนก็พยายามจะบอกอะไรพี่บอยหลายอย่างนะแล้วบางครั้งเนี่ยเชื่อป่ะบางทีชีวิตเราแม่งแบบทำงานอะทุกคนเป็นไม่รู้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้สรุปแต่แบบบางคนเป็นไหมที่แบบทำงานหนักแล้วแบบอยากได้อันนี้มันยังไม่รู้จะได้หรือเปล่าไปขอแม่ตะเคียนไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่บอยก็จะเป็นแบบนั้นพี่บอยก็จะเป็นแบบแม่หูเดือนนี้ฝนตกน้ำท่วมอ่ะแม่ทำไงดีอ่ะลูกค้าแบบแย่เลยเชื่อป่ะพอวันรุ่งขึ้นลูกค้ามาแน่นเลยรอเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วแลกด้วยอะไรพี่ไม่เคยพี่แม่ตะเคียนพี่น่ารักแม่ตะเคียนพี่จะไม่มีแบบว่าแม่ขอแก้บนไม่มีเหมือนเราขอเฉยๆไม่ได้ไปบนคือเราเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าเราเป็นเพื่อนกันหรือเราเป็นคนในครอบครัวแม่ตะเคียนกับพี่อ่ะบางทีพี่เดินไปแม่เอาอีกแล้วเนี่ยปัญหาตรงนี้มันมาอีกแล้วแม่ช่วยหน่อยอยู่ดีมันก็หายไปเองมันเป็นอารมณ์แบบนั้นแล้วก็แม่ตะเคียนเนี่ยก็บางคนเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมบางคนก็เชื่อแต่ส่วนใหญ่ที่ไปอยู่ไปที่ร้านแล้วก็ขึ้นไปสักการะไปบูชาเนี่ยก็จะบอกอู้พี่บอยพลังงานแรงมากคือคนที่เขารับเซนเนี่ยพลังงานแม่แรงมากนู่นนี่นั่นและแม่ตะเคียนเนี่ยจะเป็นคนที่ให้คุณกับพี่เยอะมากอย่างล่าสุดเนี่ยหลังจากที่พี่มาออกอาการคุมปอง EFM ไปใช่ไหมคะตั้งแต่สิงหาไปปุ๊บน้ำก็ถล่มน้ำก็ถล่มเลยนั่นแหละพี่ก็บอกแม่ไปออก EFM มาเนี่ยลูกค้าเยอะเลยแต่ลูกค้าเข้าไม่ได้เลยน้ำท่วมนู่นนี่นั่นเชื่อมาแบบบางวันลูกค้าเดินมาถึงเข้าค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีท่วมก็เข้าคือแบบเออดีจังเลยอ่ะอันนี้เราก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าอยากจะเข้าอยู่แล้วแล้วเราก็ให้เครดิตแม่ตะเคียนด้วยว่าเออแม่อาจจะช่วยดลใจหรือช่วยให้ลูกค้ามารวมไปจนถึงหลังจากนั้นอะเราก็มีการปรับน้ำมันมาเยอะน้ำมันมาทุกปีแล้วก็คลื่นจากเรือที่มันซัดฝาบ้านอะไรมันก็พังอะไรเงี้ยเราก็แบบต้องรีโนเวทอะแน่เราต้องรีโนเวทแล้วมีวันหนึ่งพี่ก็ฝันเว้ยฝันว่าห้องเนี้ยเก็บไว้ทำไมไม่เอาทำเป็นคาเฟ่วะนู่นนี่นั่นในฝันพี่เป็นอย่างนี้นะฝันออกมาพี่ก็โทรศัพท์ไปหาช่างคนเดิมของพี่ฮัลโหลเอ่ยชื่อน้องฮัลโหลไอ้กุ๊กพี่อยากทำอย่างนี้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 กุ๊กหัวเราะแล้วกุ๊กพูดว่าไงรู้ป่ะแม่ตะเคียนนะบอกผมเมื่อคืนละเอ้าคือฝันแล้วเหมือนกันพี่ว่าไม่ต้องเล่าผมรู้พี่จะทำตรงไหนพี่จะยืดตรงนี้ใช่ไหมแม่ตะเคียนบอกผมเมื่อคืนละโอ้เลือกภาพเดียวกันที่เห็นคือช่างกับฉันเนี่ยคือทำไมมันเป็นแบบอารมณ์แบบอันนี้พูดไม่ได้โกหกนะไปถามช่างเลยแล้วหลายครั้งที่ช่างเวลาทำไปมันจะสวยไหมวะพี่บอยมันจะเราจะได้คำตอบตรงกันในวันรุ่งขึ้นว่าไม่สวยเพราะว่าเมื่อคืนแม่มาบอกเราว่าไม่สวยมาบอกด้วยคือเขามาบอกเขาจะไม่ได้บอกว่าแม่ตะเคียนเดินมาเป็นชุดไทยมาบอกก็เธออย่าทำมันไม่ใช่อย่างนั้นในภาพมันจะหลายอย่างมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นอีกแบบวิธีภาพหนึ่งแล้วพอช่างวาดออกมาแบบนี้พี่บอยเออเมื่อคืนพี่ก็เห็นภาพแบบนี้เออเอาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเซนส์ที่มันสื่อถึงกันอะแล้วตอนนี้ห้องกาแฟที่เป็นคาเฟ่ของพี่สวยมากสวยแบบงงมากแบบแล้วทำไมกูไม่ทำตั้งแต่ทีแรกวะซึ่งแต่เดิมมันเป็นห้องอะไรคะตรงนั้นเมื่อก่อนพี่ทำเป็นห้องประชุมกะติดแอร์ไงกะแบบอุ้ยติดแอร์หน่อยลูกค้ามาร้อนๆจะได้มีที่นั่งปรากฏฝามันก็สี่ด้านมันก็ไม่เห็นเจ้าพญาลูกค้าก็ไม่อยากนั่งวันดีคืนดีแล้วก็มโนฝันเห็นเป็นแบบเอาฝานี้ออกสิเอาตรงนั้นออกสิได้ตรงนี้มาตรงนี้สิเอาตรงนั้นมาตรงนี้สิกลายเป็นสวยฮะกลายเป็นสวยเลยอ๋อก็ตอนนี้ก็คือเป็นคาเฟ่แล้วในส่วนนั้นก็เป็นไอเดียเหรอเป็นไอเดียเหรอก็คือเป็นการแชร์ไอเดียกันเป็นการแชร์คือเวลาพี่จะทำอะไรพี่จะต้องถามตลอดเวลาว่ามันดีไหมถามแม่ตะเคียนใช่ไหมถามแม่ตะเคียนมันจะดีไหมเนี่ยมันจะเป็นดีไหมเขาก็จะมีแบบ
ก็เก๋ๆนะวินเทจเป็นวินเทจก็ทำเป็นวินเทจจากเมื่อก่อนเป็นห้องลับๆเป็นห้องปิดๆตอนนี้ก็เป็นวินเทจสวยเลยอ่ะแกลมเลยติดแกลมเลยก็คือถ้าเกิดสมมติเธอนั่งเธอก็จะมีเจ้าพญาเห็นเจ้าพญาเออแล้วอันนี้รีโนเวทมาได้นานหรือยังคะพี่บอยก็หลังจาก EFM เธอบอกก็ไม่นานเนาะพี่ก็ไปทำนะเธอมันก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆสิโธ่มันก็ใช้เงินมันก็สวยขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้บอกไงว่าแม่ตะเคียนเจ้าของตัวจริงจะทำอะไรต้องบอกท่านนะบางทีท่านก็เคืองนะไปทุบฝาไปรื้อฝาไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทำไมต้องแจ้งก่อนแจ้งก่อนแล้วเวลาเคืองก็คือมาเข้าฝันเหมือนเดิมมาบอกหรือไม่ได้คือมันจะเกิดปัญหามันจะเกิดปัญหาเอาฝานี้ออกของเขาหรือไม่บอกเขาเนี่ยมันจะเกิดแบบงัดแล้วไม้แตกของพังของชำรุดมันจะเป็นแบบเนี้ยเอาทำยากไปเลยโอ้โหที่ไอเดียดีอ่ะซึ่งหมายถึงว่าไอเดียการทำคาเฟ่นี่เป็นของฝากที่แม่ตะเคียนให้เหรอคะหรือว่ายังมีพี่บอยร่วมกันมันหลายอย่างแม่ตะเคียนให้พี่เยอะมากให้ชีวิตหลังจากที่พี่ไม่ทำงานประจำเนี่ยพี่ก็เดินไปบอกแม่ตะเคียนคือวันหนึ่งแม่ตะเคียนมาไปบอกหมอดูที่มากินข้าวที่ร้านใครก็ไม่รู้นะแล้วบอกว่าฝากบอกบอยเขาหน่อยสิบอกว่าให้บอยขึ้นมาคุยกับเขาหน่อยว่าทำไมช่วงนี้บอยไม่ค่อยมีความสุขกับการใช้ชีวิตรู้อย่างนี้เลยพี่ก็ต้องไปยืนแม่ค่ะลูกเป็นป่วยเป็นซึมเศร้าค่ะลูกออกลาออกงี้ๆๆๆๆคือมันเป็นพี่กับแม่ตะเคียนไม่ได้สื่อสารกันด้วยการเจอคุยกันอะครับแต่มันจะเหมือนแบบท่านจะฝากคนนู้นมาบอกท่านจะดูนี่นั่นอะจะมีสัญญาณส่งถึงเราใช่แต่เหมือนมีหมอดูเคยบอกไหมคะว่าทำไมท่านถึงเอ็นดูเราเป็นพิเศษเพราะว่าเราเป็นลูกหลานบ้านนี้หรือว่าใช่ใช่เราเป็นลูกหลานบ้านนี้เราเป็นลูกหลานบ้านนี้เราเป็นลูกหลานเราเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าพูดภาษาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะท่านเลือกแล้วให้เราเป็นผู้รับมรดกต่ออ่าอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าว่าเป็นเราบ้านหลังนี้เขาขายกันมานานมากแต่ไม่มีใครเคยซื้อเพราะว่ามันน่ากลัวแต่เราซื้อเพราะเราศรัทธาเราชอบมันชอบความวินเทจชอบความโบราณใดๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง X